กำลังฟัง Runner's Journey Podcast สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Runner's Journey Podcast นะครับตอนที่270นะครับเอาละฮะวันนี้เช้าวันนี้นะฮะก็คิดว่าน่าจะแชร์ประสบการณ์สำคัญอีก,อ,กอีกช่วงหนึ่งของชีวิตนะฮะก,ก็คือการพยายามทำเวลา ะะวิ่ง 10K ให้ได้ต่ำกว่า50นาทีนะฮะสำหรับบางคนแล้วอาจจะทำได้อยู่แล้วนะฮะสำหรับบางคนอาจจะ40กว่าผมเห็นเยอะนะฮะในในหมู่นักวิ่งที่ที่เป็นแฟนเพจหรือว่าเ,เพื่อนนักวิ่งด้วยกันนะฮะการวิ่งให้ได้ต่ำกว่า50นาทีเนี่ยสำหรับนักวิ่งชายเนี่ยก็น่าจะเป็นระดับกลางๆเนาะนะฮะระดับกลางๆ เพราะว่าเดี๋ยวนี้วิ่งกันไวมากขึ้นแต่สําหรับผมแล้วเนี่ยในฐานะนักวิ่งที่เป็นนักวิ่งเพชรเจ็ดเพชแปดเงี้ยนะฮะก็มันก็คือความท้าทายอย่างหนึง่งสถิติส่วนตัวนะครับเ,เคยวิ่งได้ดีสุดคือ52นาทีนะฮะเมื่อสักปีกวากว่ามาแล้วในงาน s ีอูทูมอร์โรรันนะฮะตอนนั้นวิ่งไป52นาทีสนามค่อนข้างเป็นเนินนะฮะที่คลายทหารที่สัตหีบนะฮะก็เลยคิดว่า มันน่าจะทำได้ดีกว่านั้นนะฮะน่าจะได้49นาที49.59อะไรประมาณเนี้ยก็คิดว่าน่าจะได้ก็เลยคุยกับเจเลยนะฮะคุยกับเจเลโค้ชเจเลยนะฮะเพราะว่าเห็นโค้ชเจเลเขาทำโปรเจกต์35นั่นซึ่งการดูไลฟ์ในวันนั้นหรือการคุยกับเจเลในคืนก่อนที่เขาจะทำสิติในวันนั้นนะฮะก็เป็นปรับจุดประกายนะฮะว่าเอ๊ะน่าจะทำ น่าจะทำา PB ตัวเองให้ได้สำเร็จนะฮะก่อนที่จะอายุ50นะฮะซับ50ก่อน50เออมันก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจเนาะเพราะอีกปีเดียวก็จะ50แล้วนะฮะก็เลยคุยกับเจเลแล้วก็เจเลก็จัดโปรแกรมให้นะครับแต่นะฮะมีแต่มันเกิดมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อเมื่อวานก่อนนะฮะมีคุณหมอท่านหนึ่งเป็นนักวิ่งนะฮะเกิด หัวใจวายนะฮะหลังการซ้อมนะฮะแล้วก็คือคือส่งข้อความเทคมาในในกลุ่มในกลุ่มเพื่อนนะฮะกลุ่มกลุ่มเพื่อนกลุ่มกลุ่มพี่ที่เป็นคุณหมออยู่นะฮะผมก็เห็นในเพจของคุณหมอบ้าพลังนะฮะผมก็เลยรู้สึกว่าอืมชีวิตเรานี่จริงๆเราต้องการอะไรนะฮะอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันมันอาจจะเกิดขึ้นได้เราไม่รู้สาเหตุจริงๆเนาะ เราไม่รู้สาเหตุเรายังไม่ได้ลงรายละเอียดแต่ว่า,ามันก็ทําให้เป้าหมายในชีวิตของการจะทำซับห้าสิบรวนเรไปนิดหนึ่งนะฮะผมก็พูดตรงๆก็กลัวนะฮะเพราะว่าก็เป็นคนที่อ้วนเนาะเป็นคนที่อ้วนแล้วก็มีไขมันพอกตับมีไขมันดีไขมันเลวไขมันเดี๋ยววันพฤะหัสเนี้จะไปไปไป,ไปตรวจนะเพราะฉะนั้น มันก็ค่อนข้างจะถามตัวเองกลับมาถามตัวเองว่าเออฉันจะเอาซับห้าสิบไปไปเพื่อนะฮะไปเพื่ออะไรนะฮะจริงๆแล้วก็ก็จริงๆแล้วก็อยากทําใหา้ตัวเองสนุกขึ้นในการซ้อมแค่นั้นเองแหละนะฮะซับห้อีก2นาทีท,ที่ที่ต้องกดลงเนี่ยคิดว่าเปอร์เซ็นต์น่าจะ60 60 4หกบบอะผมคิดว่านะ สำหรับคนอื่นไม่รู้จะยังไงไม่รู้ยังไงมัน,นอาจจะง่ายสําหรับเขามันอาจจะทําทได้อยู่แล้วก็ตามนะฮะพอได้พอได้ซับห้าสิบ 50, มันก็มีไอเดียผุดแวบในใจว่าเอ้ยหรือจะเอาซับสี่ในมาราทอนนะก็เห็นคนอื่นทําได้ทานู่นทำทำได้กันพอซับสี่เสร็จแล้วเป้าหมายการเดินทางต่อไปนะฮะเขาเรียก่า PB ของตัวเองก็อาจจะไปจบร้อยรถร้อยถนน ในเวลาดีๆสักครั้งเนี่ยยังไม่เคยจบร้อยถนนเนาะซึ่งบางคนเขาก็จะวิ่งได้อยู่แล้วทุกสัปดาห์นะทีนี้พอเอาตัวเองไปเปรียบกับคนอื่นเนี่ยโอ้โหมันมันไม่ได้เลยนะมันไม่ได้เลยนะเหมือนที่เคยเขียนเคยเขียนว่าอย่าเอาความเร็วคนอื่นมาทำให้เราช้าเนี่ยมันเลยมันเลยกลับมาทบทวนอีกครั้งเองหรือว่าเราจะเราจะไม่เราจะไม่ทำนะ แต่มันก็คือสองจิตสองใจผมก็เลยผมก็เลยขอทบทวนตัวเองดูนะว่าว่าจะเอายังไงกับไอซับห้าสิบซับสี่มาลาทอนหรือไปร้อยโลดนะหรือจะกลับมา,าวิ่งช้าเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ไม่ต้องสนใจอะไรเพราะว่าชีวิตสำคัญที่สุดคือการยังมีชีวิตอยู่นะฮะและ้วก็อันดับแรกของการของการมีชีวิตอยู่ มันคือจุดเริ่มต้นของสิ่งดีๆเนาะเราถึงจะทําอะไรต่อไปได้เนาะอันนี้มันก็ค่อนข้างตะหนักรู้นะตะหนักรู้แต่คุณผู้ฟังอาจจะฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็ถามว่าอา้าวพี่หนุ่มแล้วมึงจะมาพูดเรื่องซา้าสิบตารางซ้อมทําไหมนะฮะผมว่ามันเอาเป็นไอเดียทําให้การซ้อมสนุกได้นะฮะมันทำให้ให้เราซ้อมสนุกได้เราอาจจะ ไม่ต้องเข้มข้นมากแล้วก็ปรับแล้วก็เอาเป็นแนวในแนวทางเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจว่าเอาละไม่เป็นไรซึ่งวันนี้ก็ต้องลงมีไปลงคอร์ดนะวันนี้มีไปลงคอร์ดผมก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะเดี๋ยววันนี้ก็เลยจะมาแช่นะมาแชร์ว่าสิ่งที่ผมจะต้องเจอกับตารางเนี่ยมันคืออะไรไนะฮะนะฮะตารางสําหรับซ้อมซับห้าสิบ 50, ซึ่งเป็นตารางที่ไม่เหมือน ชาวบ้านทั่วไปนะเนพราะเป็นตารางไตรกีฬานะฮะใช้สูตรของเจเลนะปกติการวิ่งซ้อมวิ่งนะ,ะ้วเขก็ต้องคิดนว่าซ้อมวิ่งจะทําวิ่ง50สับห้ก็ต้องซ้อมวิ่งนะ,ะแต่อันนี้ไม่ใช่นะมีทั้งว่ายน้ําปั่นจักรยานนะฮะแล้วก็มีเวทมีเวทว่าสัปดาห์ละสองวันนะะกำลังเข้าสู่โปรแกรม าตารางนี้น่าจะอยู่ประมาณสัก2องสองเดือนนะผมไม่แน่ใจว่ายังไงเราอาจจะทําได้ก่อนหรือว่าอาจจะผมผมผมไม่ได้ไม่ร,มรู้ไม่รู้ตารางเลยไม่ได้คุยกับเจเลเลยรู้แค่ว่าบอกบอกเจเลว่าจะทำซับห้าสิบอีก2นาทีต้องกดลงให้เหลือเนี่ยมันจะได้ไหมนะครับซึ่งมันต้องเริ่มจากฐานใหม่เลยเนาะมันจะเริ่มจากฐานใหม่เพราะว่า,าช่วง3เดือนที่ผ่านมาเจ็บยาวนะแล้วก ผมใช้วิธีการฟื้นฟู Recovery ร่างกายด้วยการวิ่งเดือนละ400อย่างช้าช้านะเพจ8เพจ9นะช้าช้าสะสมวิ่งชา้าวิ่งเย็นวิ่งกลางวันวิ่งอะไรเงี้ยช้าช้าสะสมไปเรื่อยๆนะฟื้นฟูเพราะฉะนั้นฐาน endurance ก็พอมีอยู่แลวกัวันนี้วันนี้นะวันนี้คือเข้าสู่สัปดาห์ที่2นะฮะก็เลยจะเอาตารางการซ้อมมาให้มาแชร์ให้ให้ฟังคร่าวๆนะเผื่อใคร ไม่อยากซ้อมวิ่งอย่างเดียวนะอยากซ้อมจักรยานด้วยอยากซ้อมว่ายน้ําด้วยเพื่อเอาไปวิ่งให้เร็วได้นะเพราะว่าเจเลเขาทำให้ดูแล้วนะว่าเขาก็ซ้อมจักรยานซ้อมไตรซ้อมเนี่ยแล้วก็ซ้อมสปีดซ้อมเพื่อความเข้มขน้นแล้วก็แล้วก็มันสามารถก็กดเวลาในโปรเจกต์สามห้าได้นะฮะมีหลายคนสงสัยว่าโปรเจกต์สามห้ามันให้อะไรนะผมว่าหนึ่งคือให้แรงบันดาลใจนะส่งต่อให้หลายคนอยากซ้อมให้สนุกนะ แต่แน่นอนก็คอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตเรื่องของหัวใจหัวใจวายนะนะแล้วเรื่องของสภาพร่างกายของแต่ละคนซึ่งมันก็อยู่ที่มันเป็นปัจเจกนะฮะเป็นปัจเจกเอาละก็เข้าเรื่องกันเลยแล้วกันวันนี้จะเล่าเรื่องของตารางซ้อมเอาหนึ่งสัปดาห์ยกตัวอย่างนะฮะขอเริ่มอย่างนี้นะฮะเริ่มที่วันจันทร์เนาะวันจันทร์เนี่ยว่ายน้ำว่ายน้ำสองพันนะฮะ ว่ายน้ำสองพันทำอะไรบ้างก็คือวอร์มอัพ300เมตรนะฮะแล้วก็ยี่สิบเมตรคิกนะเตะขานะ25เมตรนะฮะไปกลับอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไปกลับ25เมตร10เซตนะฮะระหว่างเซตนี่ก็พัก5วินนะฮะเตะขานะฮะอ่าต่อด้วย25เมตรนะฮะมีเดียมฟาสนะฮะมีเดียมฟาสคือเร็วกลางๆนะ,ะเร็วกลางๆ25เมตร 10เซตนะฮะระหว่างเซตเนี่ยพัก4วินะฮะจากนั้นก็100เมตรนะฮะร้อยเมตรสิบเซตเนี่ย on สองสองศูนย์นะคำว่าอ n สองศูนย์ก็สองสองศูนย์ก็คือเราว่ายน้ำร้อยเมตรสมมุติเข้ามาที่สองนาทีใช้เวลาสองนาทีนะฮะเราก็จะมีเวลายี่สิบวินะฮะเพื่อจะไปต่อนะฮะ o สองสองศูนย์ความหมายคือภายในเวลาสองสองศูนย์เนี่ย รวมว่ายและรวมพักนะฮะแปลว่าเราเข้าเร็วกว่านั้นเราก็ได้พักนานกว่านั้นนะฮะเหมือนเซตเอ่อพวกอินเทอร์วัลของวิ่งนั่นแหละนะฮะแล้วก็100เมตรอีซี่แล้วก็จบด้วยคูลดาวน์นะรประมาณ2องอ่าสองพันสองพันเมตรนะฮะนั่นก็คือการว่ายน้ำนะฮะวันจันทร์นะฮะวันจันทร์ตอนเช้านะครับแล้วก็วันจันทร์ตอนเย็นนะฮะซ้อมสองมือเนาะ วันจันทร์ตอนเย็นทำไรนะฮะก็จะเป็นการวิ่ง 6K นะฮะที่ความเร็ว545นะครับนะฮะ 6K วิ่งสเตดี้เพจ e 545นะฮะเพจห้าแล้วก็ต่อด้วย100เมตรสไตร์นะฮะ100เมตรสไตร์สลับ100เมตรจ็อกนะ5เซตนะครับ, strike, บ, jog, รบ, set, รบก็จะจบนะฮะจบด้วย8กิโลนะครับนั่นคือวันจันทร์เช้าเย็น ก็คือว่ายน้ำเช้าแล้วก็วิ่งเย็นนะครับสองมือเนาะเสร็จแ,แล้วต่อด้วยวันอังคารวันอังคารทำลายวันอังคารปั่นจักรยาน40กิโลสเตดี้เพจอยู่ที่ประมาณ30 av 30นะฮะเป็นสเตดี้เพจนิ่งๆแล้วก็ลงมาวิ่งนะฮะวิ่งด้วยเพจ5นะฮะนั่นคือเมื่อวานทําไปอ่าผมวิ่งเพจ5ไม่ได้นะวิ่งได้แค่503นะฮะก็ มันไม่ไหวจริงนะก,ก็พยายามทำจากนั้นวันพุธนะซึ่งก็คือวันนี้แหละนะครับวันพุธนะฮะวันพุธเนี่ยเช้าวิ่งนะฮะวิ่ง8กิโลนะฮะแกิโลมีอะไรบ้างนะฮะวันนี้จะต้องเจอเนะี่ยหลังจากบัดพอดแคตตัวนี้ะวอร์มอัพ 2K นะฮะวอร์มอัพก็คงวอร์มแบบเพจหเนาะต่อด้วยเมนเซ็ตนะฮะเมนเซ็ตก็คือเซ็ตหลักเนะีนะ่ยเมนหลักเนี่ยก็คือ 5K นะฮะ เ5เซต1กิโล5เซตนะฮะวิ่ง1กิโลนะฮะ5เซตด้วยความเร็ว4 3 5นะครับเพส4 3 5สมมมติเราวิ่ง1กิโลแรกนะฮะ4 3 5นะฮะแล้วก็พักพักเนี่ยสนาทีเลย2นาทีพักหายเหนื่อยเลย2นาทีหยุดเลยหยุดยืนเนาะพักให้หายเหนื่อยเพราะว่าเราต้องเน้นความเร็วเนาะเราจะไม่ไม่ได้จอกเราพักหายเหนื่อยนะครับ แล้วก็ต่ออีก435สาห้านะฮะเพสสี่สาห้าอีก1กิโลต,ต่อไปเรื่อยๆนะ5ห้าเซตนะฮะก,ก็แปลว่าวิ่งด้วยความเร็ว435สาห้าเพสสี่สามห้าซึ่งมาคิดดูแล้วกูจะได้ไหมเนี่ยนะฮะเดี๋ยวก็มาลองดูกันนะฮะสี่สามห้าเพสสี่สหแล้วก็จบด้วยคูดาวนะฮะก็จบช่วงเชา้า ยังไม่จบฮะตอนเย็นตอนเย็นว่ายน้ำนะฮะว่ายน้ำสองพันว่ายน้ำทำอะไรบ้างก็คือวอร์มอัพสามร้อยนะฮะแล้วก็ว่ายยี่ห้าเมตรนะฮะยี่สิบเซตนะฮะในในแต่ละเซตนี้ประกอบไปด้วยสลับกันเนาะเซตเซตที่หนึ่งช้าเซตที่สองมีเดียมเซตที่สามฟาสต์นะฮะนะระหว่างเซตนี้พักห้านะ่ยสลับไปเรื่อยๆช้าสลับมีเดียมนะฮะแล้วก็สลับฟาสต์ไปเรื่อยๆวนลูปไปเรื่อยๆนะ่อ ช้ามีเดียมฟาดแล้วก็อีซี่ช้ามีเดียมฟาดอีซี่เป็น4 4ความเร็วนะฮะสี่ความเร็วทำยี่สิบเซตนะฮะก็แปลว่าสี่ความเร็วเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นก้อนนะก้อนความเร็วช้ามีเดียมฟาดพักอีซี่นะฮะในระหว่างเซตนี่ก็จะพักห้าวิเท่านั้นนะฮะโอเคอันนี้ก็เหมือนเอ็นคอร์ดอินเทอร์วัลนะครับแล้วก็ต่อด้วย100เมตรอีซี่ แล้วก็ต่อด้วยเมนเซตหลักก็คือ100เมตรนะฮะสิบเซตออนสองสองศูนย์นะฮะอินเทอร์วลนะฮะก็แปลว่าว่ายยังไงก็ได้นะฮะรวมพักแล้วให้อยู่ใน2นาที20นะ1 0หนึ่งร้อยเมตรนะครับแล้วก็คูลดาวน์นะนี่คือวันนี้นะครับวันอังวันพุธนะฮะไปวันพฤหัสนะฮะจะสังเกตได้วันจันทร์อังคารพุธนี่2มือหมดนะะวันพฤหัสมือเดียวนะฮะ นะปั่น 60K นะปั่นจักรยานไม่ไม่วิ่งนะพักขานะการปั่นจักรยานนี่มันมันมันเซฟแลงเรื่องแรงกระแทกนะพักขาขาไม่ล้าแต่ก็แต่ก็ได้ช่วยแต่ว่าวันนี้ก็ไม่ไม่ง่ายนะวันนี้จะเป็นการสปินเอ่อพุชแอนด์สปินนะฮะความหมายพุชแอนด์สปินก็คือพุชก็คือใช้เกียร์หนักสปินก็คือใช้รอบขานะเริ่มต้นด้วยวอร์มอนะัพ 10K นววอร์มอัพ 10K ไป ผมปั่นเทรนเนอร์นะมันก็มันก็ค่อนข้างคุมคุมเรื่องของการปั่นเซ็ตได้ง่ายนะฮะ,อะวอร์มอัพสิบเคนะครับต่อด้วยเมนเซ็ตก็คือ2กิโลเมตรเนี่ยไฮแคลเดนส์นะฮะก็คือรอบขาสูง 100rpm ความหมายคือ 200BPM นั่นแหละก็คือ2 0 0 r p อเอ่อ100 RPM, หรือ 200BPM b บ a t p เ r minute พมินิทนะฮะปั่นรอบขาสูงนะฮะ2กิโลต่อด้วย ปั่นบิ๊กเก t เกียก็คือเกียร์หนักสุดนะฮะ,อะรอบขาคือ50 rpm นะฮะก็คือปัน่นปั่นรอบขาสูง2กิโลปั่นเกียร์หนักเนะีสองกิโลแล้วก็ต่อด้วย Recovery อีก1กิโลทำอย่างเนี้ยแเซตนะฮะทำแบบเนี้ยแเซตคือปั่นความเร็วจีร้อยนะ rpm 2กิโลปั่นเกียร์หนักเอากล้ามเนื้อนะฮะ 2กิโลแล้วก็ปั่น Recovery อย่างเงี้ยนับเป็น1เซตทำแบบเนี้ย8เซตนะฮะมันก็อยู่ประมาณ40กิโลตรงนี้นะฮะแล้วก็จบด้วยคูลดาวน์ปั่นคลายกดอีก10กิโลนะครับมันก็จะจบที่60กิโลนะฮะซึ่งก็ถือว่าวันนี้ก็ค่อนข้างหนักสำหรับจักรยานนะฮะกิโลแบบแบบแบบพุชแอนด์สปินะครับตอนเย็นพักนะฮะเป็นเป็นมื้อพักนะครับนะถ้าใครถามว่า วิ่งทุกวันซ้อมทุกวันพกักวันไหนเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าซ้อมพักระหว่างมือนะครับผมซ้อมแบบนี้มาห้าหกปีละห้าหกปีจะเข้าปีที่เจ็ดละนะฮะนะครับ,นะรบวันศุกร์นะฮะวันศุกร์วิ่งวิ่งสิบสี่กิโลนะครับเดี๋ยวนะฮะผมขอดูรายละเอียดวันศุกร์เนี่ยสิบสี่กิโลทำอะไรบ้างจริงๆก็เป็นเหมือนสปีดเวอร์เอมันเหมือนเทมโปมากกว่านะฮะ วอร์มอัพ 2K นะครับแล้วก็เมนเซตแบ่งเป็น2 2 2ความเร็วก็คือ 5K แรกวิ่งด้วย530นะครับนิ่งๆตลอด 5K 530นิ่งๆน,นะะ 5K หลังวิ่ง455ซึ่งเป็นความเร็วเป้าหมายนะผมคิดว่าเป็นความเร็วเป้าหมาย455เพื่อที่ได้จบซับ50นะฮะนะฮนะแล้วก็คูลดาวน์2กิโล นะครับนี่คือวันวันศุกร์นะครับวันเสาร์เวทนะฮะส่วนวันอาทิตย์ปัปป่น 70k นะฮะปั่น 70k แบบสเตดี้สเตดี้เพลความหมายคือปั่น28 AV28 นิ่งๆนะฮะจะสังเกตว่าวิกนี้ไม่ไม่ไม่ยากมากนักนะฮะต่างจากวิกที่แล้ววิกที่แล้วก็วิกที่แล้วปั่น2วันติดนะฮะจะสังเกตว่าวิ่งไม่ได้เยอะ นะฮะวิ่งไม่ได้เยอะเพราะว่าเน้นสปีดเวิร์กนะฮะเพราะว่าเอนดูร์นเอามาจากจักรยานกับว่ายน้ำนะฮะแล้วก็เก็บความสดของขาวไวนะเพื่อเล่นสปีดเวิร์กอันนี้ก็เป็นไอเดียวิธีทางของซีโคชิ่งกับเจเลที่เขาทำมาผมไม่รู้ว่าต่อไปมันจะมันจะคือเขาบอกว่าสับสองสัปดาห์นี้มันเป็น2ส,สัปดาห์ของการเข้าปลูพื้นฐาน ยังไม่หนักสบายๆนะฮะแต่ก็จะสังเกตได้ว่าก็คือ13มือนะฮะก็คือทุกวันเนี่ยมันจะเป็นเช้าเย็นเช้าเย็นเนี่ยประมาณ12-13มือนะครับแต่ว่าไม่ได้เน้นระยะทางเพราะเราเป้าหมายคือวิ่ง 10K นะครับก็ถามว่าด้วยด้วยเนาะด้วยเหตุการณ มีคนเสียชีวิตจากการซ้อมนะอันนี้นเ,นเราก็ตระหนักด้วยว่าจริงๆแล้วชีวิตเราต้องการอะไรเราจะต้องการทับห้าสิบไปทําไมนะฮะนั่นน่ะสิผมก็คิดว่าเราจะต้องขาดห้าสิบถ้าถ้าห้าสิบไปทําไมผมก็ไม่รู้ว่าผมไปผมได้แล้วผมจะเอาไปเอาไปอวดใครหรือจะไปอะไรเพราะว่ามันมันมันก็จะมีความหมายถ้าเราไม่มีชีวิตอยู่นะฮะแต่ ชีวิตเราก็ไม่แน่นใจได้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรกับชีวิตเนะาะพูดไปแล้วก็เริ่มงงตัวเองนะก็ผมคิดว่าหลายคนก็อาจจะรู้สึกเหมือนผมแหละว่าจริงๆแล้วเราอาจจะไม่จริงๆแล้วเราลึกๆเราก็อยากได้เวลาที่ดีขึ้นเนาะเดี๋ยวเราอยากวิ่งสนุกมากขึ้นแต่ถ้ามันแลกต้องแลกกับความเสี่ยงหรืออะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่คุ้มเนาะซึ่งเดี๋ยวเราอาจจะต้อง รอผลนะฮะรอผลว่าผลการตรวจเลือดนะผลการไปตรวจสุขภาพประจําปีวันพฤหัสนี้ที่จะถึงเนี่ยผลออกมาเป็นยังไงเนาะแล้วก็อาจจะต้องคุยกับคุณหมอแอร์เพิ่มขึ้นถึงอาการสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะหลายคนกังวลเนาะว่าเอ๊ะถ้ามันไม่แสดงอาการเนี่ยเราจะมีโอกาสเช็คตัวเองได้ยังไงบ้างนะฮะแต่ผมเชื่อเชื่อว่านะ การวิ่งยังไงก็วิ่งเพื่อสุขภาพเนี่ยดีที่สุดนะด้วยความเร็วที่ไม่เร็วเกินไปนะแล้วก็อโอเคอาจจะมีเร็วบ้างมีอินเทอร์วัลบ้างมีสปีดบ้างนะฮะแต่สำคัญที่สุดก็คือน่าจะเป็นเรื่องของการพักผ่อนนะการพักผ่อนแล้วก็การตรวจสุขภาพประจำปีนะครับเอาเรื่องอาตารางซ้อมมาแชร์ให้ฟังก็จะเห็นได้ว่า,าวันนี้น่าจะได้ประโยชน์เรื่องของการ ซ้อมในแบบนักไตรนะนักไตรซ้อมแบบนี้ก็คือมีทั้งปั่นด้วยมีทั้งไหว้ด้วยเอา,เ,อาเรื่องของปั่นกับไ่ว้มาเป็นเรื่องของ endurance เรื่องของเบสของความแข็งแรงนะเรื่องของหัวใจนะเรื่องของหัวใจส่วน speed work นะฮะซ้อมด้วยการวิ่งเพราะเราจะต้องวิ่งในที่สุดเราต้องวิ่งแล้วก็ต้องมี strength training พวก weight นิดหน่อยนะประมาณ2มื้อต่อ สองมื้อต่อสัปดาห์อันนี้อันนี้อันนี้ผมผมกะของผมเองนะเพราะผมก็เหมือนรักษาฝั่งนิดนึงมีคนถามหลายคนว่าตกลงแล้วเรื่อง i อทแบรนด์เนี่ยฝังเข็มช่วยไหมนะฮะหรือการที่ผมไปทำนั่นทำนี่เนี่ยมันช่วยไหมผมบอกงนี้นะมันมันเหมือนเราไปรักษาโรคทุกโรคเนาะเราต้องรู้ว่า,าเราต้องแก้ที่สาเหตุนะฮะ ไอการฝังเข็มการไปทำนู่นทำนี่ยิงเลเซอร์นู่นนี่มันคือเหมือนเราไปหาหมออ่ะมันปลายทางแล้วว่ามันมันเหมือนบ้าน,นปลายอะ่ะเราไปเพื่อแก้อาการตามอาการเนี่ยฝังเข็มเนี่ยแก้ตามอาการแต่จริงๆแล้วเราต้องรู้ว่าเราป่วยเพราะอะไรเหมือนเราเป็นโรคว่าหรือเราเป็นไขมันเนี่ยเราเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอาหารที่กินนะฮะเป็นเพราะอาหารที่กินเป็นเพราะพฤติกรรม เป็นเพราะ,ะการไม่ออกกำลังกายหรือเปล่าเช่นเดียวกันกับพวกไ t b a แบเราเป็นเพราะอะไรนะคือการฝังเกตมันปลายทางนะถามว่าช่วยได้ไหมช่วยบรรเทานะในเปอร์เซ็นที่ไม่เยอะนะแต่ถ้าใครอยากจะไปะแก้ในจุดที่เป็นจุดจริงๆมันก็ควรจะแก้ที่พฤติกรรมเช่นการทำงานนั่งทำงานนานกล้ามเนื้อก้นไม่ได้ออกแรง การบริหารท่าทางนะกายกายภาพากายภาพที่ีที่สุดคือพฤติกรรมระหว่างชีวิตระหว่างประจําวันเนาะได้ใช้กล้ามเนื้อที่ถูกส่วนได้บริหารกล้ามเนื้อที่ถูกส่วนผมคิดว่าอย่างนี้ไอ้พวกท่าบริหารเนี่ยมันมันคือมันก็คือปลายทางนั่นแหละนะมันก็คือมันก็คือมาทีหลังแต่ไอ้สิ่งสําคัญคือพฤติกรรม เพราะที่เราใช้ในชีวิตประจําวันมากกว่าเช่นการไม่นั่งนานเกินไปเนาะ,ะการเล่นกีฬาที่มันได้ใช้กล้ามเนื้อในทุกส่วนโอเควิ่งอาจจะถ้าโฟกัสก้นไม่ได้มากหรือเราอาจจะทําอย่างอื่นเราอาจจะเล่นโยคะพิลาทิสหรือเล่นแบบอื่นเพื่อช่วยให้มันมีกล้ามเนื้อสมส่วนเราอาจจะไปไว่ายน้ำเนาะเพราะกล้ามเพราะการ,ร,การว่ายน้ำก็ช่วยได้เนาะหรือ ที่สำคัญที่สุดคือเราก็ต้องประเมินร่างกายตัวเองให้ดีไม่ลงระยะเกินเนี่ยอันนี้สําคัญที่สุดถ้าเราไม่ลงระยะเกินศักยภาพตัวเองอย่างไงเราก็ไม่เป็นไอทีแบงค์รับอันนี้จริงๆนะนั่นหมายความว่าทั้งการซ้อมเนาะถ้าเราไม่เพิ่มระยะมากมากในเปอร์เซ็นต์ที่เกินไปเกิดร่างกายจะรับไหวอย่างไงมันก็ไม่เป็นไอทีแบงค์รับเพราะมันเกิดจากโอเวอร์ยูสแน่ๆนะเกิดจากการใช้ กล้ามเนื้อเกินไปนะฮะก็อย่างที่รู้เนาะไอทีแบมันมาจากกล้ามเนื้อ3ส่วนใช่ไหมกูดนะควอตแล้วก็อะไรนะแฮมสติง uh, ที่มันไม่บาลานซ์กันอันนู้นเบาอ่อนอ่อนแรงไปแล้วมันดึงทําให้ทําให้ไอทีแบนโดนใช้งานมันเป็นเขาเรียกอ,อะไรผลผลพ่วงสุดท้ายอะ่ะผลผลสุดท้ายท,ที่ที่เกิดจากความ ไม่บาลานซ์ไม่ไม่แข็งแรงของกล้ามเนื้อแต่ละส่วนนะฮะก็ฝากสำหรับคนที่ถามมาหลายคนว่าตกลงอา่าอะไรนะเข็มทิ้มเข็มแล้วอะไรนะฝังเข็มแล้วดีไหมนะผมว่ามันคือมันจะตอบว่าดีมันก็ดีแหละนะแต่ว่ามันมันเป็นการแก้ปลายปลายเหตุนะฮะาการไปทำช็อกเวฟหรืออะไรมัน มันสายซะแล้วมันสายซะแล้วมันก็ได้บรรเทานะฮะมันก็ปลายทางเหมือนไปหาหมอแล้วให้หมอให้กินยานั่นแหละครับถามว่ามันใช่ไหมเนี่ยมันรักษามันหายมันบรรเทาไหมก็บรรเทาแต่มันใช่ไหมเนี่ยมันต้องเริ่มจากที่เราต้องทําให้เราตัดโอกาสที่จะไปหาหมอนะนั่นก็คือนั่นก็คือทําตัวเองให้ให้มันถูกต้องนะอันนี้คือบอกตัวเองล้วน เจ็บแล้วจำนะคิดว่าจะไม่ไม่ทำแบบนั้นอีกแล้วนะตอนนี้ก็มีคนชวนโรงงานนั่นลังโรงงานนี้นะฮะมีคนชวนตลอดเลยชวนไปแก้บนตลอดเลยบอกว่าถ้าไปแก้บนตอนนี้เนี่ยคือจะก็จะเจ็บซ้ำอีกแล้วนะก็ก็ขอให้ทุกคนอยา่าอย่ากดดันมากนะฮะย้ำทุกครั้งถามว่าเจ็บปวดไหมเจ็บปวดเสมอเนะี่ยเจ็บปวดเสมอเรื่องร้อยหมายนะ่เจ็บปวดแล้วก็จำนะครับ เอาละก็ต้องเยียวยาตัวเองเป็นกันต่อไปนะแล้วก็พยายามรักษาตัวเองนะฮะแล้วก็ดูแลตัวเองนะวันนี้ค่อนข้างงงๆเนาะเพราะว่าเพราะว่ามันมีหลายอย่างเข้ามาในใน,ในวันนี้ก็คือทั้งเรื่องของตารางซ้อมที่จะต้องซ้อมเรื่องของข่าวของคุณหมอท่านหนึ่งที่เสียชีวิตจากการาหัวใจวายนะอาจจะซ้อมหนักหรือไม่ผมไม่รู้รายละเอียดเนะเาะ แต่สิ่งสําคัญที่สุดผมผมคิดว่านะไม่ใช่ PB เนาะสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตไม่ใช่พีบสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตก็คือชีวิตนะครับขอบคุณครับคุณกำลังฟัง r u n n e r s Journey Podcast